เดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดรูปกันนะคะเปรียบเทียบระหว่างดินสอไม้กับ iPad แล้วเราก็จะมาเริ่มเตรียมดินสอไม้ที่เราจะใช้กันเลยนะคะใครมีดินสอไม้ยี่ห้ออะไรก็หยิบจับขึ้นมาวาดรูปไปพร้อมๆนิชชี่ได้เลยค่ะดูจากสภาพดินสอไม้ของนิชชี่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าเราอ่ะใช้ดินสอไม้ยี่ห้อนี้มาอย่างยาวนานมากๆเลยในพาร์ทแรกนะคะเราจะมาสเก็ตรูปกันก่อนรูปที่เราสเก็ตนะคะก็จะหาได้จากใน Pinterest ทั่วไปนะคะใน Pinterest จะมีรูปภาพเยอะมากๆเลยใครอยากเริ่มฝึกจากตรงไหนนะคะก็ลองหาตัวอย่างที่เราชอบแล้วฝึกตามไปได้เลยแต่วันนี้นิชชี่จะใช้ภาพเด็กน้อยนะคะที่เป็นภาพโฟโต้ค่ะและสำหรับใครที่อยากฝึกวาดรูปเหมือนกันก็สามารถฝึกตามไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยนะคะของเรานะคะของก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเพราะว่ามีแบบอะไรแล้วก็จะวางไว้เพราะว่ามันจะได้หยิบใช้ง่ายแล้วก็สะดวกในการทำงานต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบทั้ง DIY ด้วยแล้วก็วาดรูปด้วยของก็เลยจะเยอะแยะมากมายหลายสิ่งมากๆเราจะมาเริ่มหาหน้าว่างจากสมุดสเก็ตกันเลยนะคะก็นิชชี่เป็นคนที่วาดรูปสเปซบาร์นะคะใดๆเลยก็จะสมุดหนึ่งเล่มเราก็จะวาดทั้งฝั่งด้านหน้าและด้านหลังเราก็มีนะคะซึ่งหน้าที่ว่างก็จะอยู่ประมาณกลางๆประมาณนั้นปกติแล้วเวลานิชชี่เริ่มสเก็ตงานนะคะก็จะสเก็ตไปเรื่อยๆเลยปล่อยสมองให้ว่างแล้วก็ลงมือสเก็ตได้เลยถึงแม้ว่าเราจะมีภาพต้นแบบจาก Pinterest แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ใช้หรือว่าตามต้นแบบนั้นแบบ 100% นะคะก็คือเราอยากทำอะไรก็ทำในแบบของเรานั่นแหละค่ะพอเราเริ่มจับทางตัวเองได้ว่าเออวันนี้เราจะวาดในธีมอะไรประมาณไหนแล้วก็จะเริ่มมาใช้สีในการวาดรูปต่อไปแทนค่ะดิชี่ได้อินสไปร์มาจากบับเบิ้ลหรือฟองสบู่นะคะโดยที่เราจะเอาอินสไปร์ตัวเนี้ยมาวาดออกแบบเป็นคาแรคเตอร์มาดูกันดีกว่าว่าพอวาดออกมาเป็นคาแรคเตอร์แต่ละแบบแล้วอะแบบไหนที่จะถูกใจและเอาไปพัฒนาต่อจากที่วาดมาหลายๆแบบนะคะแบบที่นิชี่ชอบมากที่สุดเลยก็คือจะมีรอยติ๊กถูกไว้ในแต่ละหน้าตามนี้เลยแล้วเราก็จะเลือกเอาแบบนั้นอ่ะมาพัฒนาต่อจนได้ออกมาเป็น2แบบสุดท้ายนี้นะคะที่ชอบที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปวาดต่อเพิ่มเติมค่ะทุกคนเห็นอันนี้ไหมไหนวะฉี่ไม่โดนอันนี้นะคะก็คือคุณวอลนะคะอันนี้ที่เป็นคนที่แบบชอบคุณวอลมากๆเลยคุณวอลดิสนีย์นะคะเป็นเหมือนแบบไอดอลหรือเป็นแรงบันดาลใจของนิชชี่เลยก็ว่าได้นะคะก็เลยจะมีคุณวอลอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะ2คนเลยอันนี้ก็จำลองมาจากคุณวอลที่ยืนจูงมือกับมิกกี้ในดิสนีย์แลนด์เลยนะคะจากที่นิชชี่เลือกภาพทั้ง2แบบที่ชอบที่สุดมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาสเก็ตที่มันลงรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีความแบบน่าสนใจมากขึ้นในแบบของเราเองนิชชี่เลือกใช้สีโทนแดงอ่อนหรือชมพูนะคะในการร่างภาพที่จะไม่ใช่แดงสดที่อยู่ในกล่องเพื่อที่เวลาที่เราลงสีหรือใช้สีอื่นทับเข้าไปเนี่ยสีมันก็จะกลืนไปกับสีเส้นร่างของเราได้ง่ายค่ะสามารถใช้สีที่เข้มกว่ามาวาดทับได้เลยแล้วมันก็จะทำให้สีไม่ค่อยดูแปลกไปนะคะเพราะว่าเส้นของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับสีผิวของเรานั่นเองค่ะที่จะเห็นได้ว่าแบบสเก็ตเนี้ยจะมีการเล่นสีที่มันแบบละเอียดมากขึ้นเราใช้สีเยอะขึ้นจากตอนที่แบบสเก็ตรอบแรกๆนะคะรวมถึงรายละเอียดของภาพใดๆก็จะมีความละเอียดมากขึ้นด้วยค่ะมาถึงขั้นเนี้ยเราก็ยังเป็นการสเก็ตภาพอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะดูแบบมีรายละเอียดหรือลง
เรื่องราวต่างๆเข้าไปในภาพที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ใช่ภาพที่จะเอาไปใช้จริงๆเพราะว่ายังมีการร่างหรือว่าสีต่างๆที่ยังไม่ได้จริงจังมากในการลงเส้นนะคะมาถึงตรงเนี้ยเราก็ร่างหลายแบบมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาเลือกอีกทีว่าจะเอารูปไหนไปใช้แมทกับรูปไหนนะคะที่สองของการฝึกวาดใดๆในคลิปนี้เราก็จะเลือกรูปที่เราฝึกวาดไว้แล้วก็จะเอามาทำต่อให้เป็นภาพที่ดูมีรายละเอียดมีความแบบเป็นเรามากขึ้นโดยที่พาร์ทที่สองนี้เราจะเปลี่ยนจากการวาดด้วยมือกับดินสอมาใช้เป็น iPad แทนนะคะหลังจากที่เราแบบสเก็ตรูปในกระดาษไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารูปอันนั้นอะมาวาดลงบน iPad อีกทีแล้วก็จะมาดูกันว่าวาดออกมาแล้วอะรูปใน iPad จะเป็นยังไงบ้างโดยที่ใน iPad เนี่ยนิชชี่จะใช้แอปพลิเคชัน Procreate นะคะในการวาดรูปแล้วก็ลงสีวันนี้ค่ะโดยบรัชที่เลือกใช้นะคะในการสเก็ตก็จะเป็นบรัช 6B ลายเส้นที่ได้ออกมาก็จะเหมือนกับการที่เราใช้ดินสอในการร่างภาพเลยนะคะพอเราสเก็ตภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มลงเส้นแล้วก็ลงสีให้กับภาพของเรานะคะโดยที่การลงสีใน iPad อ่ะกับสีไม้ก็จะคล้ายกันอยู่ตรงที่เราจะค่อยๆลงไปทีละเลเยอร์แต่การลงสีไม้จะเป็นการระบายทับกันไปทีละเลเยอร์เลยใช่ไหมคะแต่ใน iPad เนี่ยเราจะสร้างกระดาษใหม่ในแต่ละเลเยอร์นะคะก็คือคาแรคเตอร์คนนี้นะคะน้องจะมีหัวเป็นบับเบิ้ลแต่ด้วยความที่บับเบิ้ลอ่ะมันฟรีฟอร์มใช่ไหมทุกคนมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างและรูปทรงได้ตามสภาพอากาศหรือแรงดันอากาศรูปนี้นะคะนิชชี่ก็สื่ออารมณ์ออกมาให้บับเบิ้ลเนี่ยพลิ้วไหวเหมือนกับคลื่นหรือละอองกระเซ็นของน้ำที่แบบดูมีความสดใสเพราะว่าน้องเนี่ยกำลังร้องไห้ด้วยความสุขอ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะ